สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำสูตรชงแบบอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือกาแฟ G7 2 in 1นะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับเป็นกาแฟซองสำเร็จรูปนะครับกาแฟ G7 กาแฟเวียดนามซองนี้16กรัมนะครับชงได้เลยนะครับคราวนี้มาเริ่มชงเลยนะครับเราจะชงแบบร้อนก่อนนะครับมีส่วนผสมของกาแฟแล้วก็น้ำตาลนะครับ2 in 1นะครับน้ำร้อนจัดๆเลยนะครับ60 มล.เพื่อจะได้เป็นฟองที่สวยนะครับเราใช้ก้านตีฟองนะครับกาแฟสำเร็จรูปนะครับ G7 กาแฟเวียดนามฉายาสตาร์บัคแห่งเวียดนามนะครับแบบร้อนเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับต่อไปจะเป็นแบบเย็นนะครับผงกาแฟ1ซองนะครับคราวนี้น้ำร้อนจะน้อยกว่านะครับเราใช้50 มล.นะครับร้อนใช้60เย็นใช้50 มล.ครับกาแฟชื่อดังของเวียดนามนะครับกาแฟ G7 หรือคนเวียดนามเรียกว่าเก๋อใบ้กาเฟ่เวียดนามก็แปลว่ากาแฟ G7 เวียดนามนะครับกลิ่นหอมเหลือเกินนะครับตอนนี้ยี่ห้อนี้ขายดีทั่วโลกเลยนะครับคราวนี้ก็น้ำแข็งนะครับกาแฟนี้หาซื้อตามร้านค้าทั่วไปนะครับหรือสั่งในช้อปปี้ก็ได้นะครับแต่ผมได้มาจากตลาดนัดนะครับราคา80บาทนะครับมี15ซองนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งขึ้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ